สวัสดีค่ะ Hello student สวัสดีนะคะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอยู่บ้านนะคะช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะทําความสะอาดบ้านนะคะดูแลปัดกวาดเช็ดถูนะคะมีอะไรที่สามารถช่วยเหลือท่านได้นะคะเด็กๆก็ต้องช่วยกันนะคะแล้วก็เป็นเด็กดีไม่ดื้อไม่ซนนะคะเรามาเริ่มเล่นเกมก่อนเลยนะคะก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะคะครูจอยมีเกมให้เด็กๆมาทดสอบนะคะเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของอวัยวะในร่างกายของเรานะคะมาดูกันค่ะว่าอวัยวะใดต้องใช้อะไรนะคะอย่างเช่นข้อแรกค่ะรูปอะไรคะลูกรูปฟันใช่ไหมคะฟันของเราต้องทำยังไงคะถึงจะสะอาดคะเด็กๆต้องแปรงฟันนั่นเองเด็กแปรงฟันไม่เอ่ยอย่าลืมแปรงฟันนะคะอย่างน้อยวันละ2ครั้งนะคะแปรงฟันด้วยแปรงสีฟันและยาสีฟันนะคะตรงนี้เลยต่อมาค่ะผมของเราค่ะเด็กถ้าสกปรกต้องทำยังไงคะต้องสระผมนั่นเองสระผมด้วยแชมพูนะคะอันนี้ค่ะแล้วก็มือของเราล่ะถ้ามือของเราสกปรกต้องทำยังไงนะถูกต้องต้องล้างมือนะคะล้างมือด้วยสบู่เหลวสำหรับล้างมือนะลูกเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วเวลาเราออกจากนอกบ้านนะคะเท้าของเราก็ต้องใส่รองเท้าด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเก่งมากๆเลยปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้ากันนะคะเด็กๆเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของเรานะคะเรียกเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไรอยากรู้ไหมเอ่ยอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้ก็ต้องตั้งใจฟังแล้วก็หัดสะกดแล้วก็ฝึกออกเสียงตามคุณครูจอยด้วยโอเคไหมคะโอเคถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะแต่ก่อนที่เราจะมาเรียนเด็กๆมาดูกันก่อนค่ะจะมีชุดของทั้งผู้หญิงและผู้ชายมากมายหลากหลายเลยใช่ไหมคะบางคนอาจจะชอบใส่เดรสนะคะเด็กผู้หญิงอาจจะชอบใส่เดรสใส่กางเกงนะคะหรือไม่ก็แต่งตัวแบบว่าสวยๆน่ารักนะคะสมัยนี้จะมีชุดเยอะแยะมากมายเลยเป็นกระโปรงแบบโพนี่แบบนี้หรือว่าเด็กผู้ชายจะใส่เป็นแจ็คเก็ตเป็นกางเกงยีนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเสื้อผ้ามีประโยชน์กับเราอย่างไรก่อนที่เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะคะเด็กเรามาดูความหมายของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันก่อนค่ะเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายหมายถึงการใช้สิ่งทอด้วยเส้นใยมาผลิตเป็นรูปแบบต่างๆตามความต้องการนะคะผ้าก็คือสิ่งที่ทอด้วยเส้นใยนะคะลูกใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะสำหรับประโยชน์นะคะก็จะช่วยปกปิดร่างกายของเรานะคะทำให้ร่างกายของเราอบอุ่นใช่ไหมลูกทนต่อสภาพอากาศทั้งร้อนทั้งหนาวนะคะสมมติถ้าอากาศหนาวมากๆเด็กๆก็ต้องใส่เสื้อที่มีแขนยาวแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็มีหมวกคลุมนะคะเป็นผ้าหนาๆแต่ถ้าอากาศร้อนเด็กๆก็สามารถใส่เป็นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นได้นะคะแล้วก็เป็นเครื่องประดับตกแต่งร่างกายและให้สวยงามนะคะรวมถึงเสริมสร้างความมั่นใจนะคะแล้วก็เป็นบุคลิกภาพที่ดีแก่ผู้สวมใส่ด้วยนะคะเรามาดูคำศัพท์คำแรกเลยค่ะคำว่าเสื้อผ้านะคะลูกภาษาอังกฤษก็คือ clothes นั่นเองสะกดพร้อมกันค่ะ C L O T H E S clothes แปลว่าเสื้อผ้าคำศัพท์คำต่อมาค่ะ T-shirt T-shirt คือเสื้อยืดคอกลมนะคะสะกดพร้อมกันค่ะ T S H I R T T-shirt แปลว่าเสื้อยืดคอกลมมาถึงคำต่อมานะคะเวลาอากาศหนาวเราก็ต้องใส่
เสื้อยืดกันหนาวใช่ไหมลูกเสื้อยืดกันหนาวภาษาอังกฤษก็คือ sweater สะกดพร้อมกันนะคะ S W E A T E R sweater แปลว่าเสื้อยืดกันหนาวต่อมาค่ะมีเสื้อยืดกันหนาวเราก็ต้องมีผ้าพันคอใช่ไหมคะช่วยทำให้ร่างกายเราอบอุ่นนะคะสำหรับภาษาอังกฤษคำว่าผ้าพันคอก็คือ scarf scarf S C A R F scarf แปลว่าผ้าพันคอคำศัพท์คำต่อมาค่ะเด็กๆผู้หญิงชอบใส่มากเลยอันนี้ก็คือกระโปรงนั่นเองกระโปรงภาษาอังกฤษก็คือ skirt skirt S K I R T skirt แปลว่ากระโปรงแล้วเด็กผู้ชายล่ะคะชอบใส่อะไรเอ่ยชอบใส่กางเกงยีนใช่ไหมคะลูกคำว่ากางเกงยีนภาษาอังกฤษก็คือ J E A N S jean แปลว่ากางเกงยีนมาถึงคำต่อมาเลยค่ะกางเกงขายาวนั่นเองอันนี้ใส่ได้ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลยใช่ไหมลูกคำว่ากางเกงขายาวก็คือ trouser trouser สะกดพร้อมกันนะคะ T R O U S E R S trouser แปลว่ากางเกงขายาวถ้ามีกางเกงขายาวเราก็ต้องมีกางเกงขาสั้นนะคะกางเกงขาสั้นภาษาอังกฤษก็คือ short S H O R T S short แปลว่ากางเกงขาสั้นนะคะวันนี้นะคะครูจอยมีใบงานมาให้เด็กๆทำนะคะให้นักเรียนอ่านประโยคและระบายสีเครื่องแต่งกายให้ถูกต้องนะลูกเพราะฉะนั้นหนูต้องอ่านประโยคก่อนแล้วก็ดูว่าคุณครูให้ระบายด้วยสีอะไรนะคะอย่างเช่นข้อที่1ค่ะ My hat is red หมวกของฉันมีสี red สีอะไรคะลูกเรดสีแดงใช่ไหมคะหนูก็ระบายหมวกด้วยสีแดงนั่นเองแบบนี้เลยคุณครูจอยระบายเป็นตัวอย่างให้ดูนะแบบนี้นะคะระบายให้สวยๆเลยนะห้ามออกนอกเส้นด้วยนะคะสมมุติว่าเสร็จแล้วต่อมาค่ะข้อที่2 My scarf is blue ผ้าพันคอสีอะไรลูกสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินหรือสีฟ้านะคะเราก็ระบายเลยระบายด้วยสีน้ำเงินหรือถ้าใครไม่มีสีน้ำเงินระบายด้วยสีฟ้าก็ได้นะคะแบบนี้นะคะดูแต่ละข้อนะลูกทำไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทำไม่ต้องรีบนะคะพยายามอย่าให้สีออกนอกเส้นนะคะแบบนี้นะคะคุณครูจะทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะแล้วอีก4ข้อนะลูกเด็กๆทำด้วยตนเองนะคะวันนี้งานไม่ยากนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆวันนี้เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายกันไปแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นะคะฝึกออกเสียงบ่อยๆนะคะแล้วก็หมั่นทบทวนบทเรียนในทุกๆวันด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากมาเจอกันที่โรงเรียนนะคะที่เด็กสามารถมาที่โรงเรียนได้นะคะตามตารางที่คุณครูแจ้งไว้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ